พอพูดถึงเหตุการณ์ล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยเกิดขึ้นหลายกรณีแล้วก็เกิดขึ้นเป็นระยะที่เรารายงานกันไปแต่ว่ามีอีกเรื่องนึงที่น่าตกใจค่ะดิฉันไปเจอข้อมูลของมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลที่พบว่าปีนี้มีสถิติของผู้ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศและผู้ที่กระทำความรุนแรงหรือว่ากระทำการล่วงละเมิดทางเพศผู้อื่นมีแนวโน้มอายุลดน้อยลงเรื่อยๆจากการเก็บข้อมูลเขาบอกว่าผู้ที่ตกเป็นผู้ที่ถูกกระทำอายุน้อยที่สุดคือเด็กวัย5ขวบมากที่สุดคือหญิงวัย70ปีที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศจากกรณีที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลกันมาทีนี้ก็เลยมีคำถามว่าจะทำอย่างไรที่จะให้ปกป้องเด็กและเยาวชนไม่ให้ตกเป็นทั้งผู้เสียหายแล้วก็ตกเป็นทั้งผู้ที่อาจจะก่อเหตุได้คนที่ทำงานเรื่องนี้อย่างนางสาวจรีศรีสวัสดิ์มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลเขาเสนอนะคะบอกว่าแนวทางออกที่ดีที่สุดก็คือต้องปรับกระบวนการสอนแล้วก็เนื้อหาในตำราเรียนปรับเพิ่มเพื่อให้เด็กนั้นรู้จักเคารพสิทธิในร่างกายของผู้อื่นค่ะทีมที่เราเก็บเรื่องความรุนแรงทางเพศนะคะแล้วก็พบว่าอันดับหนึ่งเนี่ยก็ยังคงเป็นเรื่องข่าวข่มขืนนะคะที่ประเภทข่าวนะคะยังเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็ส่วนในถ้าลองดูอายุของผู้ถูกกระทำและผู้กระทำเนี่ยแล้วก็พบว่าผู้ถูกกระทำเนี่ยอันดับหนึ่งเนี่ยจะอยู่ในช่วงอายุเขาเรียกว่าอะไรก่อนบรรลุนิติภาวะค่ะก่อน20ปีอะค่ะโดยอายุน้อยสุดที่เราเจอเนี่ยก็คืออายุ5ขวบช่วง5ขวบถึง20ปีเนี่ยจะเป็นอยู่ในกลุ่มวัยเนี้ยเป็นวัยของผู้ถูกกระทำประมาณ 60% ส่วนในฝั่งของผู้กระทำเนี่ยเราพบว่ามันครึ่งนึงนะคะประมาณ 50% เนี่ยอยู่ในช่วงอายุ21ถึง40ปีค่ะแล้วก็แต่ว่าในปีนี้เนี่ยมีข้อสังเกตเพราะว่าอายุผู้กระทำน้อยที่สุดเนี่ยอายุ12ปีคือเท่าที่เคยเก็บข้อมูลมาเนี่ยรู้สึกว่าอายุผู้กระทำเนี่ยลดลงอะค่ะอายุน้อยลงนะคะจริงๆเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยเกิดได้กับผู้คนทุกเพศทุกวัยนะคะแต่ว่าก็ยังมีกลุ่มเสี่ยงกันอยู่เรื่องสำคัญที่คุณจรีเสนอเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเผื่อว่ามีการปลูกฝังให้เคารพในเนื้อตัวร่างกายของกันและกันรู้ว่านี่ของฉันนั่นของเธอต้องเคารพกันแบบนี้ก็น่าจะช่วยได้มากค่ะเรื่องการออกแบบห้องน้ำก็มีผลนะเพราะว่าล่าสุดมีการเสนอมานานแล้วว่าเอ๊ะทำไมห้องน้ำไปอยู่ในที่รับตาคนหรือเปล่าควรที่มีการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์มาต้องนานแล้วนะฮะ